สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแต่ไออันเนื่องมาจากจมูกอักเสบโดยเฉพาะภูมิแพ้จมูกเจอมากเลยนะครับนะให้ใส่ใจดูอยากให้เรารู้ว่าในจมูกเราเนี่ยก็มีต่อมนะมีสันอยู่3สันพอมันบวมมากๆเนี่ยน้ำมูกมันไม่ไหลลงหรอกครับมันก็ไหลลงคอไหลลงมาอยู่ตรงนี้ คนไข้ก็รู้สึกว่า ช่วงนี้มีเสมหะตลอดเลยหมอนะโอเคนะครับไออันเนื่องมาจากภูมิแพ้อันที่3คือเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยที่มาหาผมคือไอมากไอเสียงก้องคงคงเลยฮะฟังปอดเนี่ยมีเสียงวีดวีดเยอะมากเลยนะฮะซึ่งผมเคยพูดในเรื่องหอบหืดหรือหายใจเสียงวีดวีดลองกลับไปฟังได้แต่อยากให้รู้ว่าวีดวีดในผู้หญิงรายนี้เนี่ยถ้าไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่ไม่เคยมีประวัติถุงลมโป่งพองหรือหลอดลมโป่งพองหรือไม่เคยเป็นประวัติหอบหืดมาก่อนอาจจะเกิดจากหลอดลมอักเสบแล้วทำให้หลอดลมตีบได้อาจจะนะครับแต่ยังไงเคสนี้ก็ต้องเฝ้าระวังหอบหืดแต่ว่าซักไปซักมาที่ผ่านมาฤดูฝนเขาก็ไม่เคยหอบไม่เคยไอแต่ครั้งนี้เนี่ยไอมากไอมีเสียงวีดกลางดึกนอนไม่ได้เลยนะสุนัข ก็ไม่มีนะครับไม่มีปัจจัยกระตุ้นเช่นไปสูดเข้าเมาสูดควันพิษคุณไม่มีครับนะก็หลอดลมอักเสบอาจจะกระตุ้นให้หลอดลมตีบในบางรายได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะครับโอเคนะครับดังนั้นโรคที่3คือหลอดลมอักเสบเบรกตรงนี้ก่อนดังนั้นไอและดูฝนถ้าไม่ใช่โควิดไข้หวัดธรรมดาภูมิแพ้จมูกหรือจมูกบวมอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นนะครับอันที่3คือหลอดลมอักเสบมาดูอีก2เรื่องใหญ่ๆ 2-3 เรื่องใหญ่ๆคือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วคือโรคที่4คือหอบหืดฤดูฝนเนี่ยก็เป็นฤดูของหอบหืดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดลมทั้งหลายหอบหืดถุงลมโป่งพองเนี่ยกำเริบเลยเพราะอะไรครับทำไมถึงอากาศชื้นเนี่ยไม่ดีต่อปอดนะอากาศชื้นก็มีละอองนะละอองมันจะเล็กมากความชื้นนะแล้วมันจะเข้าไปในปอดมันกระตุ้นให้มีการไหวของหลอดลมได้นอกเหนือจากนี้ละอองที่เล็กๆก็เป็นพาหะที่จะนำเชื้อโรคไวรัสสิ่งแปลกปลอมปฏิกูลเข้าสู่หลอดลมเราก็ทำให้เราไอได้